ยังมีเพื่อนสนิทของนุ่นที่ออกมาแฉพฤติกรรมของทอยนะคะอย่างคนนี้ชื่อว่ามิ้นค่ะมิ้นบอกว่าทอยเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายแฟนมาโดยตลอดแล้วก็ทำร้ายแฟนมาหลายคนด้วยคือมิ้นเอาแชทของนุ่นที่เคยทักมาขอความช่วยเหลือเมื่อ2ปีที่แล้วมาให้ดูค่ะหลังจากที่ถูกทอยทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บตาปูดแล้วใบหน้าก็ช้ำรวมทั้งเอามือถือไอโฟนไปทุบทิ้งด้วยตัวมิ้นบอกว่ารู้จักกับทอยเพราะว่าทอยเคยเป็นอดีตหุ้นส่วนร้านอาหารกับตนส่วนนุ่นมารู้จักที่หลังนุ่นเพิ่งจะมาคบกับทอยตอนต้นปี64ก่อนหน้าที่ทอยจะคบกับนุ่นตนรู้จักแฟนเก่าของทอยก็เคยทักมาหาตนว่าถูกทอยทำร้ายร่างกายทักมาขอความช่วยเหลือมาปรึกษาว่าไม่อยากจะอยู่กับคนแบบนี้หลังจากนั้นก็เลิกรากันไปต่อมาประมาณ2เดือนนุ่นก็ได้เข้ามาแล้วทั้งคู่ก็คบกันจนมีลูกด้วยกันคนหนึ่งหลังจากนั้นมีเรื่องทะเลาะกันมาตลอดนุ่นเองจะคอยทักมาบอกเสมอว่าถูกทำร้ายร่างกายมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ8กรกฎาคมปีที่แล้วนุ่นโทรมาหาตนให้ไปรับเพราะว่าถูกทอยทำร้ายร่างกายจนฟันหักพอตนไปรับนุ่นก็รีบเก็บของแล้วก็พาลูกมานอนที่บ้านเนี่ยค่ะสภาพที่เธอได้รับบาดเจ็บแล้วสุดท้ายเราก็ไปนอนที่บ้านของมิ้น5วันระหว่างนั้นมิ้นบอกว่าก็ได้พูดปลอบกับนุ่นนะคะบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ออกมาเถอะสงสารลูกแต่นุ่นบอกว่านุ่นรักทอยรักแฟนคนนี้ตนรู้จักทั้งคู่เตือนไม่รู้กี่ครั้งแต่ก็พูดมากไม่ได้เพราะว่าเขาทั้งสองคนรักกันวันดีคืนดีเวลาทอยทะเลาะ กับนุ่นทอยก็จะไลน์ด่านุ่นใช้คำหยาบคายข่มขู่แล้วก็บางทีด้อยค่านุ่นด้วยว่าเป็นผู้หญิงขายบริการนุ่นยังเคยส่งแชทนี้มาให้มิ้นดูนะคะส่วนทอยตนก็เคยบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกแต่ทอยเป็นคนที่พูดอะไรเขาก็จะไม่ค่อยฟังเขาเป็นคนเงียบๆพออยู่กับเพื่อนพี่น้องจะทำตัวเป็นคนมีเงินมีอำนาจแต่เท่าที่รู้จะเป็นคนที่ไม่กล้าด่าใครนอกจากแฟนตัวเองจะทั้งด่าแล้วทั้งทำร้ายร่างกายส่วนนิสัยของนุ่นก็คือเป็นคนที่ขี้น้อยใจแล้วก็งอแงบ้างตามประสาผู้หญิงนุ่นเป็นคนน่ารักนะคะทุกทั้งเวลาที่สองคนนี้ทะเลาะกันผ่านไปไม่ถึงวันสองวันจะกลับมาดีกันจนช่วงหลังมิ้นบอกว่าก็ชินนะคะกับเรื่องราวของทั้งคู่ครับผมพอรู้ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางฝั่งมิ้นบอกว่ามิ้นตกใจมากๆนะครับก็ไม่คิดเลยว่าทอยนั้นจะกล้าทำถึงขั้นฆ่าอำพรางศพนะฮะคือมิ้นบอกว่าที่รู้ข่าวเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่ของตนเองเนี่ยเป็นคนมาบอกว่านุ่นเนี่ยหายตัวไปนะเพราะแม่ตนเองเนี่ยจะสนิทกับทางทอยแล้วก็นุ่นมากครับหลังจากที่รู้ข่าวตนเองเนี่ยรีบโทรหาทอยนะครับและมีการประสานนักข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีให้ช่วยทำข่าวให้แต่ว่าทอยเองเนี่ยยึกยักนะครับเหมือนยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวจากนั้นครับมิ้นเองก็โทรหาทอยสอบถามเหตุการณ์แต่สิ่งที่ทอยเล่าให้ตนเองฟังไม่เหมือนกับที่ให้สัมภาษณ์สื่อเลยทอยเนี่ยอ้างกับมิ้นบอกว่าทะเลาะกันทอยด่านุ่นเพราะนุ่นเนี่ยไปกินเลี้ยงแล้วเล่นยานุ่นเถียงแล้วก็เดินลงจากรถแถวคลองประปาจากนั้นเขาดึงนุ่นกลับขึ้นรถพอใกล้ถึงหมู่บ้านนุ่นเดินลงรถแล้วหายไปที่ถนนบอนสตรีทต่อมามิ้นเองเนี่ยโทรหาทอยอีกรอบหนึ่งเพราะเป็นห่วงทอยบอกว่าจะไปหานุ่นที่ฉะเชิงเทราเพราะ GPS เนี่ยมันไปโผล่อยู่ที่นั่นมิ้นกับแม่ก็ยังไม่เลิกห่วงก็เลยคุยแชทบอกทอยบอกว่าให้เอาลูกมาไว้ที่บ้านมิ้นก่อนไหมเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ไม่อยากให้ลูกของเขาเนี่ยไปลำบากด้วยแต่ทอยไม่ฟังนะจะเอาลูกไปด้วยพอติดตามข่าวตั้งแต่แรกที่ข่าวระบุว่านุ่นลงรถแล้วขึ้นแท็กซี่ก็รู้สึกดีใจนะครับที่นุ่นเองจะเลิกกับผู้ชายคนนี้แล้วเหมือนกับจะไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าคืออยากให้นุ่นไปมีสามีใหม่สักทีนะฮะคือจะได้ไม่ต้องทนอยู่กับคนแบบนี้นะครับแต่ที่ไหนได้กลับได้ยินข่าวร้ายนะครับว่าไปพบศพของนุ่นฮะเอาลองฟังครับขนาดนุ่นท้องเนี่ยนุ่นก็ยังโดนทำร้ายสักพักนึงทอยก็จะมาง้อมาพูดดีอะไรผู้หญิงคนอื่นที่เป็นเพื่อนพี่น้องเนี่ยเขาไม่ยุ่งเขาไม่ทำใครเลยนอกจากแฟนหรือภรรยานุ่นก็จะเป็นคนงอแงนิดนึงบางทีแฟนก็เล่นกับผู้หญิงเยอะไปอย่างทอยก็คือคนเจ้าชู้เหมือนกันชอบให้ติ๊บเด็กแล้วก็มีการทะเลาะกัน8กรกฎาคมปีที่แล้วทักมาว่าว่างไหมอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยโดนต่อยโดนตีจนฟันหักพอต่อยนุ่นฟันหักเสร็จก็พานุ่นออกมาทำฟันอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ยทุกครั้งทอยมีตังไหมก็มีตังนุ่นที่บ้านก็มีตังแต่นุ่นก็รู้สึกว่านุ่นก็รักคนนี้นุ่นก็เลยแบบไม่อยากจะไปไหนเตือนเท่าไหร่เขาก็ยังอยากจะกลับไปดีกันเช้าวันจันทร์โทรหาเลยคือเขาพูดไม่ตรงกับข่าวเลยนะคือเขาพูดกับเราว่าคือพี่อ่ะด่านุ่นเรื่องที่นุ่นอ่ะแบบไปกินเลี้ยงเงี้ยแล้วมาเล่นยา
นุ่นก็เลยไม่พอใจนุ่นก็เลยเถียงเดินลงจากรถจุดแรกที่ลงก็คือคลองประปาแล้วก็ไปดึงกลับมาขึ้นมารถได้รอบที่2ก่อนทางเข้าบ้านตรงบอนสตรีทตอนนี้ไปแจ้งความแล้วแล้วก็กำลังจะไปหาตัวนุ่นที่ฉะเชิงเทราเพราะว่า GPS มันขึ้นอยู่ที่นั่นเราก็แบบเฮ้ยจะสัมภาษณ์ไหมเนี่ยออกข่าวเลยจะได้ช่วยกันหากระจายข่าวเลยเงี้ยเขาก็แบบไม่ยอมเขาก็แบบนักข่าวมาเต็มหน้าบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนกดดันเขาไปหมดเขาก็งงเลยจริงๆเราไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเขาจะทำขนาดนี้คิดว่าก็แค่ตบแค่ตีวันต่อไปเขาก็ดีกันเราก็เลยเลือกที่จะไม่ยุ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนแม่เราก็เคยสอนทำไมทอยถึงไม่ปรับตัวให้เหตุผลมาว่าเหมือนเขาเคยเห็นความรุนแรงอย่างเงี้ยในครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก